สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการคืนความสุขให้ชาวบ้านประจำวันที่31มกราคมพุทธศักราช2562พบกับคุณไปยาและกับผมไปเชมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสามารถพูดคุยกับเรา2คนได้นะคะผ่านทางแฟนเพจรายการหรือทาง SMS พิมพ์123456ครั้งละ300บาททุกเครือข่ายค่ะขอบคุณสปอนเซอร์กันสักเล็กน้อยครับช่วงนี้สนับสนุนโดยสมุนไพรตาหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมตามมาติดๆกับแป้งฝุ่นเกศสยองใช้แล้วสวยจนสุนัขต้องหันมองและร้องหอนอย่างน่ากลัวศูนย์บริการเสริมความงามยันเฮทำจมูกทำหน้ารักษาฝ้าทำเพดานบานเกล็ดประตูมุงลวดติดต่อยันเฮและปิดท้ายด้วยขนมครกตาสโนไวท์เข้าป่าสะอาดอร่อยปลอดภัยรวดเร็วทันใจเพราะเรามีคนแคะทั้ง7วันนี้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นจากทางบ้านกันนะครับจากกรณีที่เราได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์บรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่มีคุณลุงท่านหนึ่งครับประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานล้มหัวแตกบนถนนคอนกรีตที่มีหลุมและพื้นผิวที่ขรุขระครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวเลยมากๆครับซึ่งคุณลุงท่านนี้มีชื่อจริงว่าคุณลุงจรูญแซงง่วงนะคะซึ่งทีมงานของเราได้รีบติดต่อคุณลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรีบลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีอย่างไม่รอช้าค่ะและตอนนี้นักข่าวภาคสนามก็ได้อยู่ในสายกับทางเราแล้วทางทีมงานรบกวนช่วยตัดสัญญาณไปที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณถาปนาสวัสดีครับคุณปยาคุณไปเชมและผู้ชมทางบ้านผมถาปนาอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับสภาพบรรยากาศตอนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาเล็กน้อยและในจุดที่ผมยืนอยู่นั้นพบสภาพถนนที่มีหลุมบ่อและพื้นผิวขรุขระเป็นบริเวณกว้างซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวนี้ขึ้นมาครับซึ่งณตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลุงจรูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณลุงจรูญสวัสดีครับตอนนี้คุณลุงเจ็บตรงไหนบ้างไหมครับลุงเจ็บเลยครับคุณลุงลองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ไม่มีอะไรหรอกลุงขี่เร็วไปหน่อยเจอหลุมเลยเบรกไม่ทันแล้วทำไมสภาพถนนที่นี่ถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับมันก็เป็นถนนใหม่นะเพิ่งสร้างได้ 3-4 ปีเองแต่แถวนี้10ล้อมันวิ่งชาวบ้านแถวนี้ลำบากมากยิ่งช่วงฝนตกถนนก็ยิ่งพังน้ำก็ขังคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้บ้างไหมครับลุงก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องถนนให้ช่วยมาดูแลถนนให้มันดีกว่านี้หน่อยลุงแก่แล้วไม่อยากให้คนเกิดอุบัติเหตุแบบลุงอีกนะจ๊ะขอบคุณคุณลุงจรูญมากๆครับกลับไปที่สถานีต่อกันเลยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณถาปนาท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะเห็นถึงปัญหาและความน่าสงสารของคุณลุงกันไปแล้วนะครับผมเพื่อความสบายใจของคุณลุงจรูญและพวกเราทุกคนครับทางรายการเราจึงได้เชิญนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันไขข้อข้องใจครับให้กับพวกเราในเหตุการณ์นี้เป็นเกียรติมากๆครับผมที่เราได้เริ่มพูดคุยกับนักวิชาการอิสระด้านวิศวกรรมโยธาชื่อดังครับอาจารย์วิเดชัยครับผมสวัสดีครับอาจารย์วิเดชัยสวัสดีครับคุณประเชมคุณประยาจากที่ได้เห็นพื้นที่ดังกล่าวแล้วเมื่อครู่นี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของถนนคอนกรีตคือเราค่อนข้างเห็นกันเยอะนะครับกับถนนตามต่างจังหวัดซึ่งอาจมาจากปัญหาที่ว่าพื้นผิวของถนนคอนกรีตเนี่ยมีความคงทนไม่มากพอกับการใช้งานจริงในทางทฤษฎีเรามีการทดสอบในห้องปฏิบัติการอยู่ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างมาให้พวกเราสักหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับผมมีวิดีโอเป็นการทดสอบของลูกศิษย์ของผมเองซึ่งพวกเขาได้ทำการทดสอบเรื่องความสามารถในการต้านทานการขัดสีของคอนกรีตตามมาตรฐานในปีค.ศ. 2012 ASTM C944/C944M-12Standard test method for abrasion resistance of concrete or mortar surface by the rotating cutter method ครับผมค่ะท่านอาจารย์ไม่รอช้าค่ะทางทีมงานเราได้เตรียมตัวอย่างวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะประเภทของการทดสอบ 1. แบบ normal load จะใช้ความเร็วรอบของใบมีดหมุนเท่ากับ200รอบต่อนาทีจะใช้น้ำหนักกระทำ98นิวตันทำการทดสอบ3รอบรอบละ2นาที 2. แบบดับเบิลโหลด
สำหรับการทดสอบประเภทนี้จะใช้กับคอนกรีตที่มีความต้านทานการขัดสีที่สูงจะใช้ความเร็วรอบของใบมีดหมุนเท่ากับ200รอบต่อนาทีแต่จะเพิ่มน้ำหนักกระทำเป็น2เท่าจากการทดสอบแบบ normal load หรือเพิ่มเวลาที่ใช้ในการทดสอบแต่ละรอบเป็น2เท่าจากการทดสอบแบบ normal load หรือเพิ่มทั้ง2อย่างในวิดีโอนี้จะทำการทดสอบแบบ normal load ขั้นตอนที่1ชั่งน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบในหน่วยกรัมอ่านค่าด้วยความละเอียดทศนิยม1ตำแหน่งขั้นตอนที่2นำตัวอย่างทดสอบวางลงบนปากกาจับชิ้นงานบนเครื่องทดสอบแล้วทำการล็อกตัวอย่างให้แน่นหลังจากนั้นทำการปรับความสูงของตัวอย่างให้ได้ระดับขั้นตอนที่3เลื่อนตำแหน่งของตัวอย่างทดสอบให้มาอยู่ในขอบเขตการหมุนของใบมีดหมุนล็อกตัวปากกาจับชิ้นงานให้แน่นขั้นตอนที่4ทำการตรวจสอบว่าตัวใบมีดหมุนสัมผัสกับพื้นผิวของตัวอย่างทดสอบทั่วขอบเขตการหมุนแล้วยกใบมีดหมุนขึ้นให้อยู่เหนือผิวสัมผัสของตัวอย่างทดสอบประมาณ1เซนติเมตรขั้นตอนที่5เปิดเครื่องและค่อยๆเลื่อนใบมีดหมุนลงให้สัมผัสกับผิวช้าๆแล้วเริ่มจับเวลา2นาทีเมื่อครบ2นาทีแล้วทำการยกใบมีดหมุนขึ้นแล้วปิดเครื่องขั้นตอนที่6นำตัวอย่างทดสอบไปปัดฝุ่นให้สะอาดด้วยแปรงขั้นตอนที่7นำตัวอย่างทดสอบไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งบันทึกค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ในหน่วยกรัมทำการทดสอบซ้ำอีก2รอบรอบละ2นาทีบนพื้นผิวด้านเดิมสำหรับคอนกรีตที่มีความต้านทานการขัดสีที่สูงให้ทำการเพิ่มเงื่อนไขในการทดสอบเข้าไปโดยการเพิ่มน้ำหนักกระทำเป็น2เท่าจากการทดสอบแบบ normal load หรือเพิ่มเวลาที่ใช้ในการทดสอบแต่ละรอบเป็น2เท่าจากการทดสอบแบบ normal loadหรือเพิ่มทั้ง2อย่างเป็น2เท่าจากการทดสอบแบบ normal load ดังแสดงในตารางผลการทดสอบของตัวอย่างทดสอบทั้ง2ก้อนแสดงผลดังตารางทำการพลอตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบและจำนวนรอบที่ทดสอบได้กราฟออกมาดังนี้ซึ่งกราฟจะแสดงถึงน้ำหนักภายหลังการทดสอบในแต่ละรอบและลักษณะของเส้นกราฟจะแสดงถึงแนวโน้มการลดลงของน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบภายหลังการทดสอบในแต่ละรอบจากการทดสอบแบบ normal load กับตัวอย่างทดสอบทั้ง2ตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบความต้านทานต่อการขัดสีของแต่ละตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C944 พับ C944M-12 นั้นให้ทำการคำนวณหาค่าน้ำหนักที่หายไปทั้งหมดของแต่ละตัวอย่างทดสอบโดยคำนวณได้จากผลต่างระหว่างน้ำหนักหลังทดสอบและน้ำหนักก่อนทดสอบของแต่ละตัวอย่างทดสอบภายหลังการทดสอบเป็นระยะเวลารวม6นาทีซึ่งจากตัวอย่างทดสอบแรกนั้นคำนวณหาค่าน้ำหนักที่หายไปทั้งหมดได้เท่ากับ 7,466.7 ลบ 7,449.1 เท่ากับ 17.6 กรัมและสำหรับตัวอย่างทดสอบที่2นั้นน้ำหนักที่สูญหายไปทั้งหมดเท่ากับ 7,546.2 ลบ 7,523.7 เท่ากับ 22.5 กรัมสำหรับความแม่นยำของการทดสอบแต่ละกรณีที่ยอมรับได้นั้นมีดังนี้ Normal Load ผลการทดสอบของ2ตัวอย่างทดสอบที่มีส่วนผสมเดียวกันมีอายุเท่ากันและทดสอบโดยผู้ทดสอบคนเดียวกันไม่ควรแตกต่างกันเกิน 59% ของค่าเฉลี่ย Double Load ผลการทดสอบของ2ตัวอย่างทดสอบที่มีส่วนผสมเดียวกันมีอายุเท่ากันและทดสอบโดยผู้ทดสอบคนเดียวกัน
ไม่ควรแตกต่างกันเกิน 36% ของค่าเฉลี่ยซึ่งจากผลการทดสอบทั้ง2ตัวอย่างทดสอบนั้นพบว่ามีค่าความแตกต่างไม่เกิน 59% ของค่าเฉลี่ยในกรณีที่ทำการทดสอบแบบ normal load ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM เป็นยังไงกันบ้างครับผมท่านผู้ชมอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายเสริมในจุดของเจ้าเครื่องนี้นะครับว่ามันมีผลกระทบต่อคอนกรีตอย่างไรบ้างครับโอเคครับเครื่องทดสอบนี้คือเครื่องทดสอบความสามารถในการต้านทานการขัดสีของคอนกรีตซึ่งเราสามารถประเมินได้จากการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีใบมีดหมุนติดอยู่ภายในตัวเครื่องครับเครื่องทดสอบจะทำการขัดผิวหน้าของคอนกรีตให้ออกไปซึ่งจะทำให้น้ำหนักของคอนกรีตหลังทดสอบมีค่าลดลงโดยน้ำหนักของคอนกรีตที่หายไปนี้จะสามารถประเมินได้ว่าผิวของคอนกรีตมีความสามารถในการต้านทานการขัดสีได้มากน้อยขนาดไหนครับประโยชน์ที่ได้จากการทดลองนี้ผมจะขอยกตัวอย่างที่เห็นกันได้ทั่วไปก็คือการออกแบบพื้นผิวของถนนคอนกรีตเนื่องจากถนนบางสายมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้ในการขนส่งสินค้าดังนั้นการทดลองนี้จะทำให้เราทราบว่าคอนกรีตที่ใช้สร้างถนนเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ที่เห็นได้ชัดอีกตัวอย่างก็คือการออกแบบพื้นของโรงงานหรือโกดังเก็บของครับเนื่องจากเราเนี่ยต้องออกแบบให้พื้นเรียบและมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงเพื่อที่จะรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากนะครับผมถือว่าเป็นอันไขข้อข้องใจบางประการกันในเรื่องของถนนคอนกรีตกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ตามครับถ้าเป็นไม่ได้พวกเราก็จะฝากถึงหน่วยงานครับที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของถนนคอนกรีตให้ลงไปช่วยแก้ไขปัญหากับคุณลุงจรูนและชาวบ้านกันด้วยนะครับผมค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ได้สละเวลามาพูดคุยกับพวกเราขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะครับผมด้วยความยินดีครับพักสักครู่ครับผมช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการกันต่อครับ